สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่27มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน 6มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา5นา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาพันสาธรณร,าารัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่ากศาศยานนานานชาติแฟรงก์เฟิร์ตสหพานสาธรณาารัฐเยอรมนี ายธทรวัตภูมิจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางสาวพันธุพาจันทรารมกงสุนใหญนนนครนแฟรงเฟิร์ตคุณหญิงบาบาร่าริเพิลช่วยราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขร้าราชการสถานกงสุนใหญนนนครแฟรงเฟิร์ตและคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ เมื่อมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วเวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทลุฟฮันซาเที่ยวบินที่ L S 006เสด็จพระราชดำเนินจากนกครแฟรงก์เฟิร์ตต่อไปยังนครฮัมบุกใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง ที่ท่ากาศยานนครฮัมบุกนางอรพินล,ลีลิตธรรมอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายสเตฟันคาสเตนโครนกรงศุลกิติมศาัากดิ์ณนครฮัมบุกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแอตแลนติกเคมปินสกี้ฮัมบุกที่ประทับ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครฮัมบุกสหพันธ์สาธารณร,ร,รัฐเยอรมนีสมเด็จพระอริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าถวายเครื่องอิสริยาพร์ปัทมศีประจําปี2561 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ประธานพระวโรกาสให้นายบักวันสิงบิสตอยเอกครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปฐมศีประจําปี2561จากรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดเป็นลำดับที่4ของสาธารณรัฐอินเดียด้วยถวายแด,ด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นอนเนกอนันต์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทรงทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงวางพระองค์เป็นภิกษุสงฆ์ที่มั่นคงอยู่ในวิธีการศึกษาเลาเรียนตามจารีตเดิมคือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ประสานเข้ากับการศึกษาของพิสุสงในสมัยใหม่คือการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยและเปิดโลกทัศน์การเผยแผ่สู่สากลโดยทรงข้ออบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรุ่นแรกอีกทั้งสนพระไทยใฝ่ศึกษาด้านภาษาศาสตร์ทรงศึกษาพิเศษภาคปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์ชาวต่างชาติเพิ่มเติมทำให้ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระธรรมสู่มหาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียมีการมอบเครื่องอิสริยภรปัตมะเมื่อปีพุทธศักราช2497แด่ผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆโดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ก่อนถึงวันจัดงานเฉลิมฉลองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและการสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียเป็นประจำทุกปีซึ่งเครื่องอิสริยภรปัตธมะแบ่งเป็นสระดับคือปัตมะวิภูสันปัตมะภูสันและปัตมะสี องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากเช้าวันนี้ที่จังหวัดตากนายพรากรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาด ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระรกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2554เพื่อให้พื้นป่าแม่ตื่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นป่าอมก๋อยได้รับการฟื้นฟูลและอนุรักษ์เพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนองพระราชดำริ ดำเนินการจัดระเบียบชุมชนป้องกันรักษาป่าจัดตั้งจุดสกัดทางบกและทางน้ำรวม6จุดเพื่อตรวจและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และดำเนินง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดทำแปลงสาธิตปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นต้นแบบให้ราษฎรปรับปรุงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าส่งเสริมให้ราษฎรใช้ทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นให้ราษฎรร่วมกันปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ปลูกหวายปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลและกาแฟปัจจุบันมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้ว156รายมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ421ไร่สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการน,นำชุมชนสร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าปรวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ในการทีด้มองอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในปี2555ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล3 0 0 0 0ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน157คนโอกาสนี้เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการโดยโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากง สถานีโกวิดปัญญาตรง2บ้านละเพใหม่ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี2558โดยปลูกพืชผสมผสานและทำนาข้าวเพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมัยใหญ่และเป็นต้นแบบให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการเขื่อนทดน้ำโกโก,โกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรบมนาถบพิตรอำเภอแม่สอดซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเมื่อปี2546ตามที่รัษดรได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชท,ทานแหล่งน้ำใช้สําหรับการอุป,ปโภคบริโภคและทําการเกษตรโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้จัดสร้างเป็นเขื่อนทดน้ำคอนกรีตความยาว77เมตร50เซนติเมตรสูง6เมตร สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้จำนวน1,645ครัวเรือนทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดปีทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสืบไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49ที่จังหวัดตราดวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นทั้งยังมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนด้านต่างๆทั้งด้านเกษตรกรรมด้านพาณิชยกรรมซึ่งพหลังจบการศึกษานอกจากนักเรียนสามารถที่จะศึกษาต่อแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมุนตรีนำกระเป๋านักเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนอย่างความปราบปลื้มมาสู่คณะครูและนักเรียนเป็นล้นพ้นจากนั้นองค์มนตรีได้เยี่ยมชมการฝึกอาชีพของนักเรียนเช่นการทำเบเกอรี่การเจรไนพลอยเพื่อให้หนักเรียนมีอาชีพสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ่อตั้งเมื่อวันที่13มกราคม2541ภายในโครงการทัพทิมสยาม01เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำร,รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดสะแก้วปราจีนบุรีและนครนายกที่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาทั้งในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษา ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราช,ชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่จังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงบริเวณลำคลองหนองใต้บ้านหนองดินจีบ้านหาดคำตําบลหาดคำอําเภอเมืองหนองคายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้น ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้หน่วยราชการต่างๆพนึกความรักความสามาคัคคีร่วมกันบรรเทนสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยร่วมกับชุมชนตำบลหาดคำทำการพัฒนาลำคลองกำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองเป็นการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดสวยงามเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนได้ในระยะยาว วันนี้ที่วัดทุ่งขนานตำบลทุ่งขนานอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายพิทูรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและนักเรียนโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาคมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดทุ่งขนานวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่โดยร่วมกันทาสีกำแพงวัด ปรับปรุงพมิทัน์โดยรอบให้สวยงามเพื่อเตรียมจัดงานเข้าพรรษาประจำปี2,561ในเดือนกรกฎาคมนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสละเวลาร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายญัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชน วันนี้ที่โรงเรียนอนนาลัยองเพอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยปลัดจังหวัดสมุทรสาครในอ่าเพอเมืองสมุทรสาครทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเป็นสถานที่พักผ่อนนอกเวลาเรียน สำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการตามพระราชบัญญัติทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของตนเองทำให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือน,นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่บริเวณโถงชั้น1ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีโปรดให้นางมาริสาสมบัติบูรผู้ช่วยเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริเชิญเงินพระราชทานจำนวน5,000 500, 0 0บาทให้แก่ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสำหรับจัดซื้ออาหารยาและสิ่งของจําเป็นต่างๆในการปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดยส่งห่วงใยในความปลอดภัยของนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนร,รวม13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน ในการนี้ผู้ช่วยเลขาธิการราช,ชวิทยายลัยจุลาภร์ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดําริได้เชิญพระดํารัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีที่ทรงห่วงใย,ยผู้ประสบภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือซึ่งได้พระราชทานคําอําหนวยพรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลสอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาทิบดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561เวลา18นาฬิกา ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยนวราช พระพุทธรูปสําคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทางไทยทีวี l o o b l n n t w w r r k (GGN) และทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ ส่งท้ายข่าวข้ามเอ็มีทีวันนี้นะคะได้ภาพมาร์จิเคิลเอฟพิซซ่าสายรุ้งนะคะที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยร้านพิซซ่า